ัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เมืองเลิฟลี่สกุลาพี่แตงกวามารายงานตัวแล้วค่ะวันนี้ค่ะจะพามาดูนักเรียนที่ฉลาดที่สุดหรือมีค่า intelligence มากที่สุด3อันดับค่ะว้าวมาเริ่มต้นกันที่อันดับที่3ใช่แล้วค่ะเขาคือนักเรียนห้อง 3/1 ที่โดดเรียนซะด้วยและผู้โชคดีที่มีค่าปัญญาสูงสุดเป็นอันดับที่3ก็คือคนนี้ค่ะเขาชื่อว่าชิมอนโทริสึกะมีค่า intelligence อยู่18ค่ะถือว่าสูงในหมู่นักเรียนอันนี้อ้างอิงจากหมู่นักเรียนด้วยกันแล้วก็ดูจากตอนที่เขาเนี่ยยังไม่ได้เข้าชั้นเรียนหรืออ่านหนังสือนะคะต่อไปอันดับที่2ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยค่ะอยู่ชั้นเรียนเดียวกับตัวผู้หญิงเขาคนนี้เป็นหนุ่มแว่นเช่นกันมีชื่อว่ามิซูฮิโกะนานาเซะค่ะเขานั้นมีค่า intelligence อยู่20ค่ะและต่อไปอันดับที่1เป็นของห้อง 2/1 ค่ะและที่ว้าวนั่นก็คือเป็นหนุ่มแว่นเช่นเดียวกันโดยหนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่าโยโตไซโจนะคะเรียนอยู่คลาสเดียวกับตัวผู้ชายมีค่า intelligence ถึง25เลยทีเดียวว้าวสังเกตนะคะเป็นหนุ่มแว่นทั้ง3คนเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นนักเรียนหัวกะทิของโรงเรียนซากุระตามที่สัญญานะคะวันนี้ใครที่งงว่าสัญญาอะไรให้เข้าไปอ่านที่หน้าชุมชนนะฝากส่งกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งช้ำให้กันแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย